ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ชกในรายการมวยราชดำเนินโบซีรีส์ค่ะซึ่งเป็นประวัติการ77ปีซึ่งไม่เคยมีมวยหญิงเลยผู้หญิงก็มีสปิริตในการต่อสู้มีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันกับผู้ชายครั้งแรกที่ขึ้นเวทีรัฐดำเนินรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างหนึ่งค่ะที่ได้เป็นมวยหญิงคู่แรกที่ได้ชกในเวทีแห่งนั้นซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันถึงตาเราแล้วนะแบบดีใจมากๆแล้วก็ตื่นตันเป็นคนแรกที่ชนะบนเวทีรัฐดำเนินรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเกินคาดที่เราหวังไว้อะค่ะเพราะว่าที่หนูหวังไว้ก็คือทำให้เต็มที่ในแต่ละไฟผลเป็นยังไงไม่ว่ากันแต่เราทั้งได้ชนะแล้วก็ได้อัดฉีด100,000 บาทซึ่งหนูดีใจแบบดีใจมากแบบมันเกินคาดที่เราหวังไว้อะตั้งแต่ชกมาหนูไม่เคยได้อัดฉีดที่มากขนาดนี้นี่เป็นอัดฉีดแรกที่โอ้โหเยอะมากๆทำให้หนูมีความคิดเปลี่ยนในการชกเวทีนี้ตั้งแต่7ขวบจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ13ปีได้แล้วซึ่งมันไม่น่าจะแปลกที่ราชดำเนินอยากจะได้มวยหญิงที่มีประสบการณ์เยอะๆมาโชว์ฝีไม้ลายมือในเวทีค่ะถ้าคนแบบไม่ค่อยเข้าตาเราเขาก็อาจจะมองว่าเซนหรือเปล่าหูก็ได้ดึงเข้าไปอะไรแบบนี้ก็มันก็แล้วแต่ความคิดคนอะค่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดถึงใครสนใจอะไรเหมือนกับว่าเราได้มาถึงขั้นนี้แล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องสนแล้วเราต้องทำหน้าที่ของเราก่อนก็เป็นน้องมวยคนที่ชกเยอะแต่ว่าแพ้เยอะเหมือนกันไม่ค่อยชนะเหมือนพี่ๆน้องๆที่ต่อยมวยแล้วแบบชนะกันทุกคนหนูแบบเป็นคนที่แพ้บ่อยมากตอนเด็กๆแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้พ่อก็เลยแบบว่าสร้างคำพูดแบบทำให้เราแบบจูงใจทำให้เราแบบมีแรงสู้อย่างเงี้ยแบบถ้าเราไม่สู้เนี่ยเราก็เจ็บตัวนะแถมเรายังไม่ชนะอีกถ้าเราไม่คิดจะแบบเปลี่ยนตัวเองไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเนี่ยพ่อก็ถ้ามึงไม่สู้มึงก็ไม่มีวันชนะหรอกวันนี้เขิมเลยรู้สึกแบบเหมือนฉุดคิดถ้าเราไม่สู้จริงๆมันก็ไม่มีวันได้แบบผลลัพธ์ที่ดีตอบกลับมาถามว่ากลัวไหมมันก็มีเล็กน้อยค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องมีความรักสวยรักงามใช่ไหมคะว่าการป้องกันหนูก็คือการเซฟตัวเองเวลาชกนี้ก็คือป้องกันให้ดีเคยแตกตรงนี้แตกเยอะมากค่ะ14เข็มโดนศอกค่ะตกใจมากมันเป็นครั้งแรกที่หนูโดนแตกครั้งแรกพอโดนศอกปุ๊บเหมือนมันดังเปาะมันไหลออกมาแบบปุ๊บเลยหนูแบบโหใจสั่นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนูแบบแตกอะไรเงี้ยก็จะเหมือนให้กรรมการดูแผลก่อนว่าแผลเป็นไงบ้างต่อยต่อได้ไหมสรุปหนูได้ต่อยต่อก็เลยยันครบยกอะค่ะแต่ว่าก็แพ้คะแนนลงมาการเป็นนักมวยนี่คือเราต้องใช้ร่างกายไปต่อสู้อะค่ะซึ่งเราต้องมีมากกว่าอื่นแน่นอนคนอื่นมีเวลาไปเที่ยวนั่นนี่นู่นแต่นักมวยเนี่ยเก็บตัวละต้องซ้อมต้องเก็บเวลาช่วงเหล่านั้นก็คือไม่ได้ใช้เราต้องอยู่บ้านซ้อมมวยเป็นเพศหญิงอะค่ะก็เลยโดนมองว่าเป็นผู้หญิงเพศหญิงช้าเอื่อยกว่าจะออกอาวุธกว่าจะนู่นนี่นั่นก็อยากให้สังคมมองว่าผู้หญิงก็มีสปิริตในการต่อสู้มีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันกับผู้ชายต้องมีทั้งสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็ความอดทนความแข็งแกร่งร่างกายไม่ดีไม่เป็นไรเราฝึกกันเองได้แต่ว่าถ้าหัวใจที่เราแบบมุ่งมั่นอย่างเงี้ยไปต่อได้แน่นอน